ลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับช่วงนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ตรงส่วนที่จะเป็น เปิดให้ผู้ที่มาที่วัดแห่งนี้นะครับได้มาบูชาวัตถุมงคลนะครับซึ่งรายได้ทุกบาททุกสตางค์นะครับทางวัดก็จะนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับนำไปสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในวัดนะครับเอาละครับแล้วตอนนี้ผมนะครับก็จะพาคุณผู้ชมมากราบนมัสการนะครับเราจะมาสนทนาธรรมนะครับมาดูว่าทางวัดมีวัตถุมงคลชิ้นไหนนะครับที่น่าสนใจตอนนี้นะครับเรากราบนมัสการนะครับพระกรวิกฉันทโกนะครับหรือว่าหลวงพี่หม่ำครับนมัสการหลวงพี่ครับครับและตอนนี้นะครับข้างๆนะครับคือพระวริศปโยโคนะครับหรือว่าหลวงพี่กุ้งครับนมัสการหลวงพี่ครับครับหลวงพี่หม่ำหลวงพี่กุ้งครับตอนนี้มาอยู่ตรงส่วนที่เป็นเปิดให้ประชาชนที่มาที่วัดได้มาบูชาวัตถุมงคลนะครับมีวัตถุมงคลอยู่เท่านี้ถูกไหมครับตอนนี้ที่วัดครับผมที่เหลืออยู่ครับมีคนบูชาไปเยอะแล้วส่วนหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ทางวัดมีโครงการที่จะสร้างโรงเรียนสอนปฏิบัติธรรมครับก็ยังต้องการรายได้หลายส่วนหนึ่งนะที่จะมาสร้างโรงเรียนแห่งนี้นะครับจะสร้างภายในวัดใช่ไหมครับหลวงพี่ครับตรงไหนครับหลวงพี่หม่ำครับอ๋อที่เป็นพื้นที่ว่างอยู่นะครับครับผมนะฮะหลวงพ่อก็จะสร้างเป็นโรงเรียนสอนปฏิบัติธรรมขึ้นมานะครับเพื่อที่จะต่อยอดพระพุทธศาสนานะครับถ้าคุณผู้ชมมาที่วัดมาตรงศูนย์นี้ก็จะเปิดให้บูชาวัตถุมงคลตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับตั้งแต่แปดโมงเช้าครับจนถึงประมาณหกโมงเย็นนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของหลวงพี่กุ้งคอยดูแลใช่ไหมครับครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะมาจองเป็นชุดก็คือต้องติดต่อทางหลวงพี่หม่ำครับผมคือหลวงพี่หม่ำดูแลตรงส่วนไหนยังไงบ้างฮะคือว่าคอยรับจองครับเป็นจะมีใบจองให้เวลารับจองครับผมคนที่ต้องการจะจองเป็นชุดจำนวนเยอะๆนะครับก็ติดต่อหลวงพี่หม่ำในกุฏิได้เลยนะฮะหลวงพี่หม่ำก็จะเป็นพระลูกวัดที่คอยดูแลใกล้ชิดกับหลวงพ่อด้วยนะครับดูแลหลวงพ่อมากี่ปีแล้วครับ11 ปีแล้วนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสนะครับคุณผู้ชมครับเราจะสนทนาธรรมนะครับกับหลวงพี่หม่ำถึงความใกล้ชิดที่ได้ดูแลหลวงพ่อนะครับหลวงพี่กุ้งครับตรงนี้หลวงพี่กุ้งจะอยู่ประจำตรงนี้นะครับก็คือญาติโยมที่จะมาก็คือขอคำแนะนำจากหลวงพี่กุ้งได้นะครับวันนี้มีวัตถุมงคลซึ่งเป็นชุดใหม่ถูกไหมครับที่ทางวัดเพิ่งออกมานะครับมีชุดไหนที่น่าสนใจบ้างครับครับแนะนำครับหลวงพี่อ๋อครับผมเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับผมครับให้คุณผู้ชมขออนุญาตนะครับนี่คือพระท้าวเวสสุวรรณนะครับออกนานหรือยังครับออกมาปีนี้นะครับผมสวยงามมากเลยนะครับมีทั้งหมดกี่เนื้อครับหลวงพี่มีครับสำริดเนื้อเงินที่ผมถืออยู่เป็นเนื้อเงินครับครับอ๋อครับนะครับรีบุกรีบุกด้วยนะครับผมที่ผมถืออยู่คือเนื้อเงินนะครับอันนี้ผ่านพิธีปลุกเสกยังไงบ้างฮะพุทธาภิเษกปลุกเสกโดยแก่ที่5ลูกครับผมครับหนึ่งในนั้นก็มีหลวงพ่อด้วยนะฮะครับผมที่วัดแห่งนี้ด้วยฮะหรือว่าที่ไหนครับที่โบสถ์ที่โบสถ์นะครับผมก็คือโบสถ์ใหญ่ของที่วัดเลยนะครับนะฮะสวยงามมากเลยนะครับก็มีต่อโค้ดนะฮะชัดเจนนะฮะที่ฐานนะครับมีหมายเลขกำกับด้วยนะครับซึ่งคุณผู้ชมการมาบูชาที่วัดก็แน่นอนนะครับสบายใจได้นะครับผมคุณผู้ชมได้ของแท้แน่นอนนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งไซส์คือเล็กลงมาหน่อยนะฮะขนาดเล็กลงมาหน่อยครับอันนี้ก็นะครับสำหรับคุณผู้หญิงเด็กๆนะฮะถึงแม้ว่าองค์จะเล็กแต่ว่ารายละเอียดความสวยงามก็ไม่ได้ลดลงเลยนะครับยังสวยงามชัดเจนทุกอย่างเลยนะครับสวยมากครับองค์นี้ก็มีการตอกโค้ดตอกนัมเบอร์เหมือนกันครับผมครับทางวัดสร้างมาเยอะไหมครับหลวงพี่ครับมันอยู่ในใบจองครับผมจำนวนหลักประมาณหลักสักเท่าไหร่หลักพันใช่ครับผมหลักพันนะครับผมถัดมาครับขออนุญาตเลยนะครับนี่เป็นเสือนะครับครับเป็นไม้อะไรครับอันนี้เป็นไม้พยุงครับไม้พยุงนะครับอันนี้ก็มีให้บูชาด้วยใช่ไหมครับครับผมแต่ว่ามันหมดไปแล้วครับผมอ๋ออันนี้เป็นตัวอย่างมาให้ดูครับเป็นตัวอย่างนะครับผมนี่อันนี้หลวงพ่อก็ท่านจันนะด้วยลายมือท่านเองเลยนะครับโหเต็มเลยนะเต็มพื้นที่เลยนะครับหลวงพี่หม่ำครับปัจจุบันนี้คนที่มาบูชาวัตถุมงคลก็ยังให้หลวงพ่อจานได้ไหมครับได้ครับผมแต่ว่าไม่ให้เยอะครับผมเพราะว่าหลวงพ่อท่านอายุเยอะแล้วนะครับครับครับขออนุญาตต่อเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นเหรียญนะครับอันนี้เงินแค่28 ท่าครับผมครับปัจจุบันทางวัดยังมีอยู่ไหมครับไม่มีหมดแล้วนะครับผมนี่อันนี้ก็คือเป็นเหรียญยอดนิยมนะเอามาให้ดูกันนะครับวัตถุมงคลที่ทางวัดมีออกมาใหม่ๆก็ทางด้านไหนครับนี่นะครับโอเคอันนี้ครับ
เป็นด้านหลังเป็นนางกวักใช่ครับรุ่นอะไรครับหลวงพี่มัมฮะเศรษฐีครับรวยรวยรวยอ๋อเศรษฐีรวยรวยนะครับนี่ฮะนะครับด้านหน้าก็จะเป็นภาพหลวงพ่อนะครับนะครับด้านหลังเป็นนางกวักก็เหมาะกับพวกแม่ค้านะครับผมคนที่ทำมาค้าขายนะครับกวักเงินกวักทองเข้ามามีตอกโค้ดตอกนัมเบอร์ชัดเจนนะครับครับแล้วจะมีครับรุ่นรวยเจริญสุขครับรวยเจริญสุขนะครับหลวงพี่ครับครับครับเดี๋ยวผมนะครับนี่นะครับรุ่นรวยเจริญสุขนะครับโหสวยงามมากเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นพญาเก้าเรียนครับอ๋อเป็นยันประจำหลวงพ่อนะครับครับยันพญาเต่าเรือนนะยันโภคทรัพย์ด้านล่างนะครับเป็นยันโภคทรัพย์ครับวัตถุมงคลรุ่นใหม่ๆที่ทางวัดสร้างขึ้นมามีประสบการณ์ไหมครับยังครับผมตอนนี้ยังตอนนี้ยังนะแต่มีรุ่นเก่าๆก็มีประสบการณ์เกือบทุกรุ่นเลยนะฮะที่มีคนนำไปใช้แล้วเกิดประสบการณ์ครับครับต่อไปครับนะครับนี่อันนี้รุ่นเมตตาบารมีครับผมทางวัดยังมีอยู่ไหมครับตอนนี้ยังมีอยู่ยังพอมีอยู่นะครับนี่รุ่นเมตตาบารมีครับคุณผู้ชมสนใจรุ่นไหนยังไงฮะก็คือมาที่วัดจะมีหลวงพี่กุ้งคอยแนะนำครับผมนะมีฮานุมานบำบัดทรัพย์ครับต่อไปเป็นฮานุมานบำบัดทรัพย์นะครับสวยงามมากคุณผู้ชมนะครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนจะถ่ายผมลองดูแล้วนะฮะครับมีกี่เนื้อครับหลวงพี่ครับมีเนื้อเงินนวะครับมีลูกทองเหลืองครับทองมันที่เนื้อครับแล้วก็ตะกั่วข้าวนี่ครับส่วนใหญ่เนี่ยเนื้อดีบุกเราไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนะฮะเนื้อดีบุกก็สวยไปอีกแบบนึงนะครับครับฮะตรงฐานนี่อุดผงอะไรครับหลวงพี่ผงที่ว่าหลวงพ่อลบเองครับอ๋อผงพุทธคุณใช่ครับผมครับแล้วก็มีตะกรุดด้วยนะครับใช่ครับสวยงามมากเลยนะครับหนุมานบันดาลทรัพย์นะครับครับต่อไปครับเจริญพรเจริญพรครับเจริญพรครับปัจจุบันยังมีอยู่ไหมครับเจริญพรทางวัดอันนี้หมดแล้วหมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมพระตาครับครับอันนี้เป็นเหลี่ยมพระตาทางวัดจะมีอยู่ไหมครับยังมีอยู่อ๋อยังมีอยู่นะครับเหลี่ยมพระป่าโอ้สวยนะครับครับด้านหน้าก็ลมดำเหรียญปาตานเหรียญปาตานใช่ครับสวยงามมากเลยฮะนี่ครับยังเหลืออยู่เยอะไหมครับหลวงพี่ครับรุ่นนี้ยังมีอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมดูก็รุ่นนึงก็อาจจะเหลือสักไม่กี่ชิ้นนะฮะอาจจะเหลือไม่เยอะแล้วนะครับมีรุ่นไหนครับรุ่นนี้ครับอันนี้เป็นรุ่นแรกให้ดูครับนี่คือรุ่นหนึ่งครับผมไม่มีแล้วนะครับครับหลวงพี่หม่ำก็ได้พบวัตถุมงคลของหลวงพ่อชุบติดตัวด้วยนะครับเป็นตรงไหนครับนะครับขออนุญาตครับผมที่ใช้อยู่เป็นประจำนะครับเป็นรุ่นแรกของหลวงพ่อครับอันนี้หลวงพ่อเป็นคนทำเองครับทำตอนนั้นหลวงพ่อทำเยอะไหมครับ 1,250 องค์ครับไม่เยอะนะครับน้อยนะฮะอันนี้ด้วยครับผมของหลวงพี่มัมใช่ครับผมของพกอ๋อของหลวงพี่กุ้งนะเดี๋ยวสักครู่นะอันนี้องค์นี้คือของหลวงพี่มัมนะฮะครับที่พกติดตัวประจำครับต่อไปของหลวงพี่กุ้งนะครับเป็นพิมพ์หลวงพ่อมันแรงครับผมเป็นพระที่หลวงพ่อนับถือมาครับบ้าน108ครับบ้าน108ก็คือเป็นพระที่อยู่ในวัดที่สมัยหลวงพ่อท่านเคยจำวัดอยู่ที่นั่นนะตอนหนุ่มๆครับผมครับนี่หลวงพ่อครับเป็นเนื้อว่าครับครับครับที่ทุดงไปใต้ไปนะฮะหลายๆที่หลวงพ่อก็เก็บว่านเอาไว้นะครับแล้วก็นำมาสร้างเป็นรุ่นนี้ครับครับ
ต่อไปครับมีล็อกเก็ตมีนะครับอันนี้เป็นล็อกเก็ตรุ่นแรกครับทางวัดยังมีอยู่ไม่มีแล้วไม่เอาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับมีเงินให้คุณมาครับโอ้โหรุ่นนี้นี่คืออมตะนิรันดร์กาลเลยนะฮะรุ่นนี้ครับคือเป็นการสร้างวัตถุมงคลครั้งแรกอย่างเป็นทางการของท่านเลยนะฮะด้านหลังก็จะมีเนื้อผงมีตะกรุดมีเกศานะครับนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของภาพบูชาด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สะสมภาพบูชานะครับขออนุญาตนะครับหลวงพี่ครับนี่ครับภาพบูชาอันนี้ครับสั้นนิ้วครับสร้างขึ้นตอนปีไหนครับครับผมปัจจุบันยังเหลืออยู่เยอะไหมครับทางวัดมีอยู่ยังมีอยู่นะครับองค์นี้หน้าตัก3นิ้วนะครับใช่ครับฝั่งพันธมารครับเนี่ยฮะที่เป็นจันทร์ทางครับด้านในได้อุดผงอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีครับก็จะมีคืออุดเป็นคือปิดเป็นปูนพลาสเตอร์แล้วก็มีเป็นเหรียญหนุมานเป็นเนื้อผงเนื้อดินเผานะฮะเนื้อผงเอาเนื้อผงนะครับชุบลักษ์นะครับต่อไปเป็นองค์ใหญ่นะครับผมองค์นี้หน้าตากี่นิ้วครับอันนี้5นิ้ว5นิ้วครับผมตั้งปี55ครับ55 55ครับปัจจุบันยังเหลืออยู่เยอะไหมครับทางวัดอันนี้ไม่มีนะไม่มีแล้วนะครับผมจะเป็นครับเทศาจีวรแล้วก็ตะกรุดครับตะกรุดแบบที่ก่อนที่ท่านจะม้วนท่านก็จะจานแบบนี้นะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าแผ่นนี้ไม่ได้ม้วนนะครับด้านบนเป็นอะไรครับเป็นเนียนเม็ดแตงครับเนียนเม็ดแตงสวยงามนะครับครับหลวงพ่อจานครับโอ้หลวงพ่อจานเนี่ยสวยมากเลยนะครับหลวงพ่อที่ท่านเขียนเลขยันสวยมากเลยนะอักขระยันสวยมากเขียนได้เยอะมากครับผมง่ายครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหากว่าคุณผู้ชมมาที่วัดแห่งนี้นะครับก็สามารถมาบูชาวัตถุมงคลได้นะครับซึ่งเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับจะมีหลวงพี่กุ้งนะครับดูแลอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็สามารถมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 Facebook Fanpage Miracle Channel TV ครับคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการดูรายการย้อนหลังนะครับคลิกไปดูได้ครับใน YouTube ครับพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ครับเพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะรับชมรายการของเราย้อนหลังได้แล้วครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีนะครับของหลวงพ่อชุบได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ